กระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นรัฐบาลบริหารประเทศขอเรียกร้องให้สร้างสนามบินที่เกาะพะงันโดยสามารถที่จะสร้างรันเวย์บริเวณทะเลซึ่งขนานกับชายฝั่งได้หรือสนามบินน้ำในทะเลก็ได้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันซึ่งมีที่อยู่แล้วที่บริเวณป่าช้าเก่านะครับซึ่งวันนี้ท่านผู้ใหญ่ดำอัคเดชเกื้อสกุลได้พาเรามาดูบริเวณป่าช้าเก่าบริเวณเทศบาลบ้านใต้นะครับซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับบริเวณนี้นะครับและมีทางเข้าออก2ทางนะครับแล้วก็มาถ่ายมาดูที่ทะเลครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่ดำอัคเดชเกื้อสกุลได้อธิบายหน่อยครับว่าเราจะสร้างสนามบินตรงนี้เนี่ยให้กับพี่น้องชาวเกาะพะงันคือคนเกาะพะงันต้องกำหนดวิถีชีวิตของคนเกาะพะงันด้วยตนเองนะครับไม่ต้องขึ้นกับใครทั้งสิ้นนะครับเพื่อการคมนาคมในอนาคตถ้าเกาะพะงันมีสนามบินนะครับก็จะเจริญเทียบเท่าเกาะสมุยเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับเราดูท้องทะเลนะครับบริเวณนี้บริเวณเทศบาลบ้านใต้นะครับสามารถที่จะสร้างรันเวย์และก็สร้างเป็นสนามบินน้ำได้เชิญท่านผู้ใหญ่ดำอธิบายสักเล็กน้อยครับว่าเราจะสร้างยังไงนะครับครับสำหรับเกาะพะงันพร้อมที่จะมีที่สำหรับสร้างสนามบินในทะเลนะครับวิธีการสร้างถ้าคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังนะครับเพราะมันหลายขั้นตอนเป็นเรื่องเทคนิคแต่ปกติตรงนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาโอเคนะครับสถานที่พร้อมท่านนายกในเขตพื้นที่ก็พร้อมนะครับตรงนี้เหมาะแก่การสร้างสนามบินในทะเลมากเพราะเราได้ประหยัดอะไรหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับพื้นที่เพราะที่บนในพื้นที่บนเกาะไม่สามารถสร้างได้แล้วนะครับไม่มีพื้นที่ว่างไม่มีพื้นที่ว่างไม่มีครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องหาพื้นที่ใหม่ที่ในทะเลนะครับตรงนี้ก็ช่วยฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลนี้ด้วยนะครับพร้อมทั้งบุคคลสำคัญต่างๆขอฝากด้วยนะครับให้มีสนามบินเกิดขึ้นที่เกาะพะงันนะครับขอบคุณมากครับครับและผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะสนับสนุนและจะนำเสนอนโยบายนี้ต่อท่านหัวหน้าพรรคดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพื่อเสนอเป็นนโยบายในการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างสนามบินที่เกาะพะงันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสร้างรันเวย์ในทะเลหรือเป็นสนามบินน้ำก็ตามนะครับซึ่งสามารถทำได้และตรงนี้มีบรรพบุรุษนะครับเป็นป่าช้าเก่าและมีต้นไทรขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีนะครับผมก็บนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลุกขัดบริเวณต้นไทรนี้นะครับก็โปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวเกาะพะงันสมหวังมีสนามบินในอนาคตสาธุสาธุสาธุช่วยลูกช้างด้วยนะครับสวัสดีครับคุณท่านวัชระเพชรทองนะครับอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับโครงการสนามบินช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับครับผมไม่พึ่งครับผมลูกล้านชาวสุราษฎร์ครับครับแล้วก็ดันดีทำแนวทางครับไม่กระทบ